อกควันในหลายจังหวัดยังพบมีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะเด็กเล็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับอันตรายสูงศาลปกครองแถลงจุดยืนหากมีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญยุบศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองไปขึ้นอยู่กับศาลฎีกาอาจจะมีผลต่อกระบวนการยุติธรรมของสังคมไทยเตือนให้ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนและฝนฟ้าคะนองวันนี้ที่อาจจะสร้างความเสียหายรุนแรงมากขึ้นยังไม่มีความชัดเจนพื้นที่ทำฟลาตเวย์ของรัฐบาลสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรแนะไม่ควรใช้วิธีเวนคืนที่ดินแต่ควรให้ใช้วิธีเช่าพื้นที่แทนเพื่อไว้ใช้ทำประโยชน์ในฤดูแล้งได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะคะวันนี้29กุมภาพันธ์2555ดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลและคุณสิริมาทรงกลิ่นค่ะวันนี้สถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานในหลายจังหวัดทางภาคเหนือนะคะหลายจังหวัดตอนนี้เริ่มเบาบางลงแล้วนะคะยกเว้นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาและลำปางค่ะที่ยังคงมีฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานอยู่จำนวนมากทีเดียวนะคะทำให้วันพรุ่งนี้ค่ะทางกระทรวงมหาดไทยก็จะเตรียมพูดคุยกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่ประสบปัญหาหมอกควันไฟป่าอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อประสานงานความร่วมมือในการแก้ไขในปัญหาระยะยาวด้วยกันค่ะขณะเดียวกันก็ขอความร่วมมือไปยังประชาชนนะคะทุกภาคส่วนให้งดเว้นในการเผาไฟป่าแล้วก็วัสดุพื้นที่การเกษตรเพื่อลดผลกระทบตรงส่วนนี้ด้วยค่ะส่วนสภาพอากาศโดยรวมนะคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาออกมารายงานว่าเกือบทุกพื้นที่ของประเทศนะคะเวลานี้ก็จะมีอากาศที่ร้อนอบอ้าวนั้นเป็นผลมาจากพายุฤดูร้อนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บางพื้นที่ร้อนละ20อาจจะต้องมีฝนตกหนักซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาก็มีหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนนี้แล้วนะคะไปดูที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะยังคงออกมาแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากพายุฝนนะคะขณะที่หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงเร่งสำรวจและให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนค่ะเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดนำอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านออกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนในตำบลดงสิงห์อำเภอจังหารขณะเดียวกันทหารจากจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ดนำกำลังออกช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนชาวบ้านกว่า400หลังคาเรือนที่ได้รับความเสียหายผลกระทบจากพายุฤดูร้อนในครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านไม่มีน้ำประปาและไฟฟ้าใช้มานานกว่า2วันแล้วเนื่องจากเสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่นลงมา2ต้นขณะนี้อยู่ในระหว่างการซ่อมแซมของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนในอำเภอนามนและอำเภอห้วยพึ่งจากการสำรวจความเสียหายของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพบว่ามีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย212ครัวเรือนมูลค่าความเสียหายประมาณ5ล้านบาทศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้เนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมถึงแม้ภาพรวมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือจะมีหลายจังหวัดที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า10ไมครอนลดต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานแล้วนะคะแต่การเผาพื้นที่เกษตรและไฟป่าที่ยังเกิดขึ้นในบางพื้นที่ก็ทำให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขนั้นต้องเร่งให้การดูแลเด็กเล็กซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพโดยเฉพาะสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงผิงนะคะที่ดูแลเด็กวัยแรกเกิดจนถึง3ขวบค่ะต้องใช้วิธีการเปิดสปริงเกอร์พ่นน้ำรอบบริเวณหลังพบว่าเด็กในความดูแลนั้นป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมากกว่าร้อยละ50ค่ะเพื่อพ่นละอองน้ำจากบนหลังคารวมถึงทางเดินเท้าและสนามเด็กเล่นนอกเหนือจากการให้เด็กอยู่เฉพาะในอาคารและเปิดเครื่องฟอกอากาศ
คือวิธีการดูแลสุขภาพของเด็กแรกเกิดถึง3ขวบกว่า80คนของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่หลังค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า10ไมครอนที่เกินค่ามาตรฐานในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาทำให้เด็กเหล่านี้ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจแล้วมากกว่าร้อยละ50ดูตามสภาพทั่วไปเนี่ยค่อนข้างเด็กเริ่มมีอากาศที่ไม่ค่อยบริสุทธิ์นะคะการหายใจเริ่มที่จะมีผลกระทบบางส่วนตอนนี้เด็กเล็กของเราก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพนะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างแปรปรวนเด็กของเราก็จะเป็นหวัดที่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะแต่ในช่วงที่ผ่านมาเริ่มที่จะดีขึ้นนะคะแต่ในช่วง 2-3 วันที่เริ่มผ่านมาเนี่ยก็มีฝุ่นควันมีหมอกควันก็คงจะต้องเน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการดูแลเด็กต้องระวังในเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะคงจะต้องเป็นตัวแปรหนึ่งที่จะทำให้เด็กเราอาจจะเจ็บป่วยได้มากขึ้นนะคะค่ะเด็กทารกและเด็กนักเรียนระดับอนุบาลเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่มักได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานปัญหานี้ทำให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขในจังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาต้องเร่งให้การดูแลโดยการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและแนะนำวิธีการสวมใส่ที่ถูกวิธีแก่เด็กๆขณะที่ครูก็ต้องหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของเด็กเป็นพิเศษและงดการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนที่เราต้องระวังทุกสัปดาห์ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอาทิตย์นี้วันจันทร์วันแรกก็จะมีผู้ป่วยมากขึ้นแต่ละสัปดาห์เนี่ยโรคหัวใจเนี่ยเราจะมัน 9,000 นะครับแล้วก็โรคภูมิแพ้ในทุกนี้เนี่ย 1,900 กว่าคนนะในสัปดาห์นี้คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นนะครับข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าหลังเกิดปัญหาหมอกควันใน8จังหวัดภาคเหนือพบว่าในช่วงวันที่12ถึง18กุมภาพันธ์ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจทุกชนิดเช่นโรคปอดบวมโรคหลอดลมอักเสบมีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยจังหวัดพะเยามีผู้ป่วยเพิ่มสูงสุดคือ 1,238 ต่อแสนประชากรสูงกว่าช่วงวันที่1ถึง7มกราคม2555เกือบ5เท่าตัวเช่นเดียวกับโรคตาอักเสบพบสูงสุดที่จังหวัดเช่นกันในอัตรา112ต่อแสนประชากรมากกว่าช่วงวันที่1ถึง7มกราคมประมาณ7เท่าตัวในขณะที่การกำหนดพื้นที่ฟลาตเวย์ของรัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนนะคะแต่ว่าการกำหนดให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในหลายอำเภอเป็นพื้นที่รับน้ำได้ถูกกำหนดออกมาอย่างชัดเจนแล้วขณะที่มีชาวบ้านบางส่วนไม่เห็นด้วยนะคะที่จะถูกเป็นพื้นที่รับน้ำจึงได้มีการระดมความคิดเห็นเพื่อหาทางออกในการจัดทำแผนการป้องกันน้ำเพื่อเสนอให้ภาครัฐปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเป็นธรรมค่ะนางกาลยานีจูปรางตัวแทนภาคประชาชนกล่าวว่าจากภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นรัฐบาลขาดความแม่นยำในการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนและจ่ายค่าชดเชยและเยียวยาไม่ทั่วถึงขณะที่การวางแผนป้องกันน้ำท่วมในอนาคตอย่างเช่นกำหนดให้อยุธยาเป็นพื้นที่รับน้ำยังไม่ให้ความสำคัญต่อการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอย่างแท้จริงจึงทำให้เกิดการเรียกร้องความยุติธรรมเรื่องพื้นที่รับน้ำในหลายพื้นที่แต่มาณวันนี้หลังจากการเลือกตั้งผ่านมาคุณได้เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยพี่เห็นรณรงค์กันเรื่องรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้มาพูดถึงเรื่องปัญหาปากท้องประชาชนและเรื่องน้ำท่วมไม่เป็นจริงเป็นจังแล้วบอกว่าชาวบางบานชาวเสนายินดีเป็นที่รับน้ำแก้มลิงแต่ไม่ใช่ค่ะเราคือชาวนาตัวจริงอ่ะไม่ต้องการให้เป็นพื้นที่รับน้ำต้องการให้รัฐบาลช่วยตัวนี้ในเมื่อกฎหมายโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนว่าประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของรัฐที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพวกเขาดังนั้นรัฐบาลต้องมาคุยกับประชาชนก่อนว่าถ้าจะมีแนวฟลัดเวย์ขึ้นมาเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมเนี่ยควรจะใช้แนวพื้นที่ไหนถึงจะถูกต้องและเหมาะสมและพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยเมื่อได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยรัฐบาลจะมีมาตรการชดเชยเยียวยาอย่างไรอย่างเนี้ยเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนขณะที่นักวิชาการชี้ทางออกในการป้องกันน้ำท่วมในอนาคตโดยต้องการให้รัฐบาลหยุดการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานีเพราะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่เป็นทางน้ำผ่านและไม่เห็นด้วยกับการสร้างคันคูกั้นน้ำที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า10ล้านคน
การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เตรียมพิจารณาพระราชกำหนดการกู้เงิน2ฉบับค่ะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้วินิจฉัยความถูกต้องในการตรากฎหมายแล้วโดยวิปทั้ง2ฝ่ายกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายรับทราบการบังคับใช้กฎหมายรวม14ชั่วโมงค่ะขณะที่คณะกรรมการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรวม3ฉบับประชุมนัดแรกเพื่อจัดสรรบุคคลทำหน้าที่พิจารณารายละเอียดของร่างกฎหมายแล้วนะคะเราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณโสภาชัดก้อนค่ะรายงานจากรัฐสภาค่ะคุณโสภาเชิญค่ะค่ะคุณพึ่งนภาคะสำหรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการก็เป็นไปตามที่มีการคาดหมายกันเอาไว้นะคะก็คือคุณสามารถแก้วมีชัยค่ะทำหน้าที่ประธานตามที่พรรคเพื่อไทยได้มีการนำเสนอนะคะรวมถึงได้มีการตั้งทีมโฆษกถึง4คนด้วยกันค่ะในการที่จะทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ค่ะการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมของรัฐสภานัดแรกในวันนี้นะคะที่ประชุมนั้นมีมติเอกฉันท์ค่ะให้นายสามารถแก้วมีชัยเป็นประธานคณะกรรมการและให้มีรองประธาน4คนประกอบด้วยนายสมชาติพันณพัฒน์นายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนายพีรพันธ์พาลุกสุขนายเรืองศักดิ์งามสมภาสตามลำดับนะคะและให้นายชวริตวิทยสุดเป็นเลขานุการคณะกรรมการพร้อมตั้งโฆษกประจำคณะกรรมการ4คนค่ะประกอบด้วยนายชลน่านสีแก้วนายธนาชีรวินิจนายปรเมศงามพิเชษและนายกฤตอาทิตย์แก้วขณะที่นายสุทัศน์เงินหมื่นนะคะคณะกรรมการในส่วนของฝ่ายค้านซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานั้นได้เสนอกรอบของการเลือกตั้งสสรค่ะว่าควรมีการเลือกตั้งตามสัดส่วนของประชาก่อนในพื้นที่แทนการเลือกตั้งแบบจังหวัดละ1คนนะคะเพื่อป้องกันการล็อบบี้คนของฝ่ายการเมืองเข้าสู่ตำแหน่งสสรและต้องกำหนดกรอบการยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนค่ะว่าจะไม่มีการแก้ไขใน3ประเด็นหลักนั่นก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ศาลองค์กรอิสระและการแก้ไขเพื่อที่จะนิรโทษกรรมให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะจะต้องมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับที่เรากำลังแก้ไขนี้ว่าไม่ให้มีการไปแกะแต่ต้องหรือเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขในหมวดว่าด้วยพระมหากษัตริย์ในหมวดว่าด้วยพระมหากษัตริย์และสองเราจะต้องมีข้อกังวลในเรื่องศาลเราจะต้องขอไม่ให้มีการไปแตะต้องในองค์กรอิสระทั้งปวงนี่คงจะต้องบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่มีความเห็นมาจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะที่ยืนยันว่าจะไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมกับแสดงความไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของนายวัฒนาเมืองสุขส.ส.พรรคเพื่อไทยที่เป็นหนึ่งในกรรมาธิการนะคะซึ่งเสนอให้มีการยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองค่ะทั้งนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีชุดเล็กเพื่อรับทราบผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ 350,000 ล้านบาทและพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจำนวน 1,140,000 ล้านบาทนะคะซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีการวินิจฉัยความถูกต้องค่ะซึ่งร่างดังกล่าวนั้นจะมีการนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้โดยมีนายกิติรัตน์ นนท์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตลอดจนรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะโดยในส่วนของประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็ออกมาระบุถึงกรอบเวลานะคะในการที่จะพิจารณาพระราชกำหนดทั้ง2ฉบับค่ะว่าจะใช้เวลาทั้งสิ้น2วันนะคะโดยให้เวลาอภิปราย14ชั่วโมงให้ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลอภิปรายฝ่ายละ7ชั่วโมงค่ะค่ะซึ่งการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็จะเริ่มต้นขึ้นในเวลา13นาฬิกาค่ะซึ่งหากว่ามีการพิจารณาในพระราชกำหนดทั้ง2ตัวนั้นนะคะก็คาดว่าในวันแรกนั้นน่าจะใช้เวลาอภิปรายกันไปจนถึงเวลา24นาฬิกาค่ะคุณพึ่งนภาค่ะขอบคุณคุณสวภาค่ะ